โอเคเทสไปสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่กันกาเกมมิ่งครับพวกผมกันจะเดินมาครับผมอยู่กับเกมดราก้อนบอลไฟเตอร์4เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็เป็นพาร์ทที่3แล้วเราจะทำการเล่นต่อจากเมื่อวานนะยังไงก็ไปย้อนดูนะครับผมถ้าเจอว่าใครลืมเรื่องอีกแล้วนะตอนนี้เราก็อยู่ที่แชปเตอร์5แมปที่6ก็ถือว่าเป็น52นะครับผมเราจะคุยกันต่อเลยก็ไปเก็บรีวิวมานิดนึงของยำฉาที่ทิ้งทางนะวันนี้เราจะใช้ที่บางของเราก่อนแล้วเดี๋ยวว่างๆผมจะไปเก็บรีวิวของตัวละครที่ไม่ได้ใช้อีกทีนึงนะครับอ่ะไม่เสียเวลามากเราจะเริ่มลุยกันเลยทำยังไงขอดูเส้นทางก่อนว่าเดี๋ยวเราจะเล่นยังไงดีไปนี้ไปนี้กับนี้นี้ขึ้นจบโอเคไปเริ่มที่ตัวนี้เลยเกมนี้เหมือนจะเน้นคอมโบแต่ก็ไม่เน้นคอมโบนะผมว่าแรกๆมันจะแรงหลังๆมันจะเริ่มเบาขึ้นจนแทบไม่ค่อยลดนะเพราะงั้นเอาเข้าจริงอาจจะไม่จำเป็นต้องเอาด้วยไงอาจจะไม่จำเป็นต้องทำคอมโบให้สวยหรืออะไรบ้างไหนก็ได้เตะไปเลยกำลังดีแต่นี่ไม่สะดวกว่ะจริงๆสามารถทำโปรโมทหลายแบบของผมแบบเชิดขึ้นเลยก็ได้ถ้าเกิดใช้วิธีการโดดหาสูตรที่ทำแอร์อยู่แล้วก็จะสามารถกระโดด2ชั้นต่อโปรโมทได้นะแต่ว่าไม่แนะนำเท่าไหร่นี่คนแรงสะใจเว้ยโอ้ยโตออกเพอร์เฟกต์เว้ยเอาตายมาถึงขั้นนี้แล้วอย่าอยู่เลยวิกตอรี่เซตนี้อัพรู้สึกจะทำให้เราได้เงินง่ายขึ้นน่าสนใจอยู่ผมอาจจะเปลี่ยนโอ้โหมันหายหมดเลยนิวฮะดีเฟนไม่ต้องครับผมเราเก่งพอยจะไม่ต้องดีเฟนซะที่ไหนละไม่จะเก่งได้ยังไงเดี๋ยวหาวิธีแล้วกันวิกตอรี่เฮลท์เดโคลอรี่เก่งอะหมายว่าคิดบุกอ้าวไปยิงตาตายเลยโอ้ยังไม่ทันสู้เลยจะได้ไปครับไม่สนใจริ้ว15มันก็เท่าที่เราสู้มันด่านก่อนนี่วะไม่เท่าไหร่หรอกแบบนี้ดูสบายครับเก่งน้อยอยู่ฮะทำอะไรมากไม่ได้สบายสบายเออทีนี้เราสามารถจะขึ้นเป็นรีวิว2ได้เลยเหรอไม่ธรรมดาครับไปวะไม่เห็นมีเลยตัวก็จะมีอะไรนะจากนี้ถือว่าคนเล่นสบายได้นะโอ้พลาดไม่สวยนี่มันหลุดไปยังวะโกรธ
เราเซอร์เย้เมื่อกี้ภาคคอมโบหลายทีมากครับผมไม่จำฉากเกี่ยวบอกว่าไม่น่าเกี่ยวเลยเอาแรงเอาแรงวันนี้เอาแรงไม่ต่างกันสิละโอ้ยมอสเก็ตขึ้นอีกมาดีวะพวกครูรู้ว่าเจ็บแล้วเราน่าจะพอเดาออกไปแล้วก็เอาปืนมาแทงก่อนได้เนาะเกมอีกต่อครับเก็บอีกตัวละครไปด้วยไม่มีอะไรมากเกมน้ำฉามันไม่มีไอ้ขึ้นเต่ากลางอากาศผมก็ใช้คอมโบต่อกลางอากาศไม่ได้เพราะที่รออีกแล้วเหรอเนี่ยต่อคอมโบไม่ได้อ๋อไอ้นี่ท่าปุ๊บนี่ฮะเนี่ยท่าปุ๊บเวลาจะท่าใหญ่มันจะเป็นตัวละครมาเลยอะซึ่งผมไม่เคยแนะนำนะมันไม่สวยปุ๊บมันตัวให้เล่นยากอยู่ครับผมไม่เคยดีไปทิ้งทางไม่รู้จริงๆก่อนตายซะงั้นแหละเดี๋ยวที่จริงๆมาฝึกดีกว่าเดี๋ยวเป็นคอมโบนะวันนี้เหนื่อยอย่างนี้วะสงสัยเล่นออนไลน์ไปเยอะก่อนมาแล้วอันนี้เล่นออนไลน์ไปค่อนข้างเยอะหนานเกมดีนะเกมดีเดี๋ยวทำคอมโบง่ายแถมเดี๋ยวนะแรงฮิตเวอร์สเปเชียลมูฟคุณง่ายเนี่ยอ่ะแรงไปเออเดี๋ยวที่ว่า power up special move อ้าวไม่ใช่จริงๆเว้ยอ๋อ super attack super attackเกี่ยวกับตัวเล่นเลยโอเคทำง่ายๆครับโอ้โหเหนื่อยWhoa!
แป๊บเฮ้ยตายเออนั่นแหละถ้า3เกียร์มันจดซื้อออกมาระเบิดตัวเองเป็น3เกียร์แบบใช้ได้ครั้งเดียวนะที่จริงมี3เกียร์อีกท่านึงตัวละครจะมีท่าประมาณ 1-2 ท่าของทั้งซีรีส์ตัวละครนะก็จะมี2ปุ่มสำหรับการกดซุปเปอร์แอคแคนคืออันหนึ่งกับอาร์สองถ้าเกิดกดเองก็จะเป็น2ปุ่มแบบแถวที่แถวตั้งอ่ะสี่เหลี่ยมกับกระบาดอะไรพวกนี้นะเสียงแบบบาดสามเหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้มาเอาแล้วเหรอวะทำตัวเรียนตอนนี้กว่าหามาสามพาได้มันไม่เห็นเลิกตัวเรียนแล้วนะโอ้ยโอเคครับผมเดี๋ยวจะฝึกอีกทั้งหลอดตอนนี้คือสบายไฟออนไลน์เขาไม่ได้ใช้กับตัวละครที่ใช้อยู่ว่าเป็นตัวละครที่เคลียร์ค่อนข้างสัตว์ต่ำบอกว่าดูยังไงก็ไม่เห็นต่ำวันเราทีเยอะขนาดนี้เอาอะไรวะอยู่ตรงนู้นแล้วยังบินผ่านมีทีเด้เอาให้โดนแข่งไม่ชอบดีเลยไม่ทันโอ้ยทีนี้ไม่ยอมกันเว้ยปิดท่าสวยเลยโอเคครับอ้าวแล้วคุณลินอยู่นี่ได้ไงวะเอาคุณลินมาแบบนี้เดี๋ยวเสียงไงก็ต้องปั้นหน่อยครับแล้วจำฉายจะเกี่ยงโกคูแล้วโอ้ยทุกคนโอเคเราไปนี่แหละโอ้คอนเสิร์ต BNK วันที่31มีนาคมที่ไบเทคว้าน่าสนใจฮะเขาเป็นพระเอกเก่งเนี่ยใช้จริงโดนวาร์ปก็อีโดนวาร์ปมาต่อยข้างหลังนะปิดฉากไปสวยหน่อยไหนได้ไหนละโอเคครับผมได้เวลาเจอบอสแล้วโอ้ยคนเหนื่อยทำลายแห้งหมดแล้วเนี่ยจะปิกาโลแล้วแล้วก็มีหน้าคน3ตัวข้างหลังเราครับก็ประมาณว่าคนมันอยู่ทั่วไปเลยไม่มีเวลาพักหายใจเลยนะโอเคก็คู่ต่อสู้ของเราครับผมคน3ตัวเด็กๆเก่าเลยไม่รู้สึกจะมีผลแค่ก
กับพลังโจมตีพลังป้องกันแล้วก็ SP มันก็ครบเลยดีกว่าแต่ไม่เกี่ยวความเก่งของโทนครับผมถ้าเป็นพวกนั้นเก่งจริงป่านนี้ผมอาจจะแย่กว่านี้ไปแล้วก็ได้อ๋อตะกี้น่าจะตะกี้มันเห็นอะไรดีๆถ้าฟูมันไถเราสามารถจะต่อด้วยท่าใหญ่นี้เราดูได้ครับคิดว่าน่าจะรอแบบนี้กันนะขับต้องตีอ่ะต่อคอมโบไงดีวะโอ้ยโดนตะกี้ใส่เดินอยู่ตายก่อนซะงั้นแหละเนี่ยปล่อยแล้วมันจะถลายเนี่ยแอลโอ้ยมันคุ้นแล้วมันเปลี่ยนแบบนี้เออใช่กับมันจะตายนี่หว่าตัวสูงไม่เก่งนะผมจากช่วงแรกผมสบายเลยนะถ้าตูมเก่งมันจะเปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวมาทำคอมโบแล้วทำนู่นทำนี่ให้เราเลยก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันในเวลาที่อยากตอนนี้พี่ผ่านไป15เทียงสบายเลยโอเคแล้วก็ช่วยพี่โกโร่มาได้ครับผมครับสถานการณ์โดยรวมแย่ลงกว่าเดิมอีก説明は必要ない波動のこともリンクのことも今分かったแต่ว่าพิคโลรู้เรื่องเกี่ยวกับที่คลื่นที่มันลดพลังพวกนี้ออกมาแล้วมาดะ何も言ってないのにดูมากงงว่ายังไม่เล่าอีกเลยไงใช้วิธีอ่านแล้วไงอ่านใจเอาพิคโลโร่ยอนครับผมโลกเคยเป็นพระเจ้ามาก่อนเพราะงั้นการอ่านใจก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติที่สามารถทำได้ดูมากแล้วก็โกรธนิดๆที่ทำไปโดยที่ไม่ถามก่อนอันนี้ไม่แปลอะไรก็ประมาณดูมากก็บอกว่าเห็นตอนที่อ่านน้ำสีแดงคุณโลกบอกแล้วว่าเห็นไงแล้วไงเหรอให้ความรู้สึกของผู้หญิงมากสิคุยถึงแค่บอกนะครับผมว่าชาวดอนาเมกทำไมไม่เคยสนใจผู้หญิงหรอกนะใช่ไหมล่ะบูมาผมพูดว่าซ้ำไปอีกครับผมว่าไม่แก่ก็ไม่แก่เกินกว่าจะเรียกผู้หญิงไม่ใช่เหรอสาวน้อยไม่ใช่เหรอประมาณนั้นทุกอย่างคือจิจวะว่ากันซอนยะซอนนี่ลิงก์しているお前ずいぶん面倒なことに巻き込まれてครับผมแล้วก็พูดกับตัวเราที่อยู่ข้างในโกคูครับผม今はお前の力が必要だ。俺も戦う。お前にも手を貸してもらうぞ。นั่นแหละครับไม่มีอะไรมากก็เป็นการพาพิคโลเข้าทีมเฉย Chapter 5 Map 7 อะไรเซฟพิคโลนาวเลเวลโอเคครับแล้วพิคโลออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ต้องมีบทพูดเนี่ยทีมรู้เจ็ดฮะอยากจะเอาตัวนอนมากินรู้สั่งแต่ไปแบบนี้แล้วกันแม็กขอดูก่อนว่าเราจะเริ่มไงดีขับปึ๊บปึ๊บทำไงปึ๊บ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 เกือบประมาณแล้วครับงั้นเราก็เริ่มอย่างนี้ข้างล่างแล้วก็ขึ้นบนแล้วก็ไล่ไปโอเคลุยโอ้พิคโลคุณมีแบบพูดแฮตตี้ไป全員の力が封じられちまうなんて今回は今までにないくらいやばい状況だよなคุณเองก็กังวลกับสถานการณ์ครับผมที่พวกเราโดนคลื่นประหลาดทำให้สูญเสียพลังไปzi bu race じゃないか。ピコロบอกไปครับผมว่าขนาดเป็นงั้นยังดูใจเย็นอยู่เลยนะ。そりゃこれまで何度も修羅場をくぐってきてるからな。ก็คุณนี่ก็บอกไปครับว่าช่วงเวลาเก่าๆ
ไอ้ก่อนหน้านี้ลำบากเยอะกูคือว่ามันได้อคิระเมติไนยิ่งเหมือนกูคูยังไม่ยอมแพ้เลยมันฉันก็ไม่ควรจะสูญเสียความหวังสักกูก็วากวากしてるうちはなんとかなるような気がするからさถ้าเห็นกูคูแบบเอ็กไซต์อ่ะตื่นตัวอยู่พวกเราก็รู้สึกว่าเราสามารถผ่านอันนี้ไปได้นะตัวตอบกลับไปครับผมว่าถ้าเป็นฉันจะไม่ให้พึ่งพากูคูมากไปแล้วนะพอเราไปรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ดีทุกบาทตลอดเวลาประมาณนั้นมちろん悟空だけに任せっぱなしにはしないさ倒せそうな敵は俺が倒してやるいい心構えだなครับไม่มีอะไรมากเป็นการพูดคุยกันของเพื่อนเก่าแล้วก็ทำให้เรารู้ว่าอย่างไรซูโร่ก็เป็นคนดีขึ้นกว่าสมัยภาคนู่นแหละภาคสมัยโกคูยังเด็กนั่นแหละว่าไปอีกแล้วครับผมเบรกกับซูโร่การทำนี้แพ้เพียงแค่ระบบเพิ่มสตูปิลแค่แหละที่ต้องเรียกพวกนี้จะเอามาทำไมมันตื่นตัวเพราะว่ามันพลิกตัวจนแบบเราทำคอมโบต่อไม่ได้เลยวันนี้ทำคอมโบแบบต่อที่ท่าไม่ตายไม่ได้บางทีอาจต้องย่อคอมโบหน่อยสักคลิปหนึ่งก็ต่อได้แบบนี้ตัวมันก็จะล้มไหลเราก็ต่อได้ท่าแบบนี้ได้โอเคก็จะสวยขึ้นมาอีกนิดนึงเวทจะกินหยิบขึ้นบนไปอ๋อสวยเพราะบนลมมันก็เลยนั่นมันก็จะได้ต่อขึ้นบนก็ได้สวยเท่าไหร่กันเอาให้เต็มที่ก็เหมือนกดช้าไปเลยอะไรวะเดี๋ยวเราเอาไงถ้าหายตายเดี๋ยวจะตกเวลาตื่นเต้นมาทีก็คิดไม่ออกแล้วทำไงก็เดี๋ยวคงเปลี่ยนตัวละครมาเรื่อยๆผมเพราะว่าผมจะดูบทพูดของพี่ตัวเอิร์นวิจิตาไปไงวะถ้าโกคูไปเจอบีต้าตอนนี้จะมีบทพูดอะไรก่อนนะลองสักนิดหน่อยก็ได้ไปแบบนี้แหละอยากจะเก็บบทพูดไปฮะเผื่อว่ามันจะมีมูฟวี่ช่วงท้ายหรืออะไรที่เราสามารถดูได้ทำไม่ได้ก็ช่างมันไอตัวที่เป็นสตูฮะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
あとエンジェルコンの遠征役ミーニャ。まさか自分のクローンと戦うことになろうとはな。どうやら木の竜や性質も俺と同じレベルのようだ。おそらく体の構造や能力も俺と同じなんだろう。ガフィカロはดูคนแล้วก็วิเคราะห์ผมว่าทั้งพลังความสามารถแล้วก็รูปร่างร่างกายอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดเลยชิคาชิここまで長所と短所がすぐに分かる相手も珍しいมันไม่ใช่ทุกคนเลยเนี่ยที่ตัวที่ปรากฏตัวต่อหน้าเราเนี่ยเราจะรู้หมดทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนของมัน自分のことは自分が一番よく分かっているมันแค่รู้ตัวฉันเองรู้ตัวฉันมากไปกว่าตัวฉันเองอย่างไรใช้จุดนี้เป็นจุดแข็งจะตีเขาได้เปลี่ยนพลังกันประมาณนั้นซึ่งเอาเข้าจริงแล้วก็ไม่ได้ใช้มาครับแล้วก็ไม่เอาพิคโคโลมาครับเอาพิคโคโลไปใช้อีกแล้วเหรอดีบ้าก็ผมพลาดแบบนี้ท่าพุ่งแบบที่เราใช้เกียร์ไม่ใช้เกียร์ใช่หรอนะท่าพุ่งแบบนี้มันจะทำให้เราฝ่าพวกกระสุนเบาๆสูงแรกกระสุนเล็กอะไรพวกนี้นะหรือว่ามีประโยชน์ถือได้ยังนั่นแหละไปสบายใจแต่ให้ต่อท่าใหญ่ของโกคูแบบฟูลคอร์สอะไรพวกนี้มันจะค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงใช้ห้างห่างมันก็ดีแล้วเอาดีเอาซีเก่งเยอะครับเก่งเยอะมากโอเคผมไปรูปแปดแล้วเราก็หายห่วงเดี๋ยวสลับตัวเอาให้มีบทพูดกับพิโกโร่ที่เยอะที่สุดสลับพูดหญิงทิ้งได้ดีกว่าโอเคครับประมาณนี้เลยมีบทพูดโชคดีไปคลอนว่า倒しても倒しても別のが現れてキリがないなพวกคนพวกนี้ต่อให้เราจัดการไปเท่าไหร่มันก็โผล่มาเรื่อยนะมันต้องมีสถานที่หยุดไอ้พวกนี้ได้มันไม่มีทางอื่นนอกจากสู้พวกนี้หรอกแล้วคิดซะประมาณนั้นอย่าพูดแบบนี้สินายเคยมีพลังพระเจ้าไม่ใช่เหรองั้นทำไมไม่ใช้มันสักหน่อยล่ะそんなものでどうにかなるんだろうก็ทำมาใช้ได้ทำไมฉันจะไม่ใช้แล้วยอมฉาคิดสิคิดโอ้พระเจ้าไม่เท่าไหร่นะเชื่อถ้ามีเวลาพึ่งพาพระเจ้าพึ่งพาตัวเองไม่ดีกว่าแล้วไงเอานั่นคอยฟังดูเป็นพระเจ้าหน่อยแล้วผมก็น้ำชาก็ทำเทพไปเสร็จแล้วก็บอกว่าผมว่าสตูจะไม่แข็งแกร่งเลยไหมนะพี่ก็บอกเลยว่าประมาณว่าฉันรู้เลยว่าทำไมบูมาถึงเป็นจิตตานประมาณนั้นครับก็เป็นกิมมิคเล็กๆเป็นมุกเล็กที่ใส่มาได้ที่แล้วว่าคอมโบกากาศยังฉายจะไม่ค่อยดีเพราะว่าถ้าต่อถ้า
่ายิงท่าต่อเนี่ยพวกนี้มันจะไม่มีเลยแต่คอมโบภาคพื้นดินก็ถือว่าใช้ได้น่าใช้ได้แล้วมันจะมาโดนในที่สุดท้ายวะตายซะงั้นน่ะกันนะครับผ่านเลยก่อนต่อไปเราจะเอาบูออกมาก่อนสักตาหนึ่งครับผมเพื่อที่จะใช้ในการรู้ว่ามีคู่กับพิกโลหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ข้ามไปผมจะไล่ฆ่าคนให้หมดนะฆ่าโซ่ให้หมดนะเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ว่ามีบอสรักหรือไม่พอมาเปล่าถ้าไม่มีก็คือไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยดันฮะยืนยันขาก็ปล่อยขึ้นต่อได้นะถ้าอย่างฉามันแย่ตรงที่ว่าถ้าไปต่างประเทศมีการกระโดดข้างหลังผมเพราะงั้นผมไม่สามารถต่อฟันไอ้ต่อยหลังจากขโมยหนีได้เลยไม่เที่ยงตรงนี้แหละอ้าวตายเหรอในหมวดอะไรก็จบเร็วประมาณนี้แหละก็เลยไม่ค่อยเหนื่อยมากเอาละส่วนใหญ่เรื่องแปดแล้วผมจะเอาตัวกระดอนออกมาสัก2ตัวนะเพื่อที่ว่าจะใช้เก็บเวลตอนนี้พี่กระโลกเขาไม่ยังเป็นต้องเก็บเวลเยอะนะผมเพราะว่าเขาจริงๆไม่ได้ใช้เยอะเก็บพวกคู่ไว้ดีกว่าเผื่อว่าพวกไอ้ตัวละครเป็นมาครับที่เราต้องใช้อย่างไรก็ไม่เอกปัญหาคือชิ้นแห่งคือดินไม่กินเลยก็ไม่เป็นไรฝึกๆไปตอนนี้นะเวลาที่อาจอยู่ที่สายวิสามาถีเราสามารถเล่นได้อีกแชทถึง2แชทได้สบายเพอร์ฟอร์มอ่ะสิคอมโบโอ้โหอยู่ดีมันก็ให้ทำสิคอมโบเดี๋ยวทำกันหนึ่งไม่สวยนะเป็นคุณภาพไปเนี่ยแบบนี้ถึงจะสวยแล้วพลังหายไป 2,000 หรือถ้าตะกี้เสียพลังตัวเองด้วยถึงใช้นี่ไปดีกว่าแล้วเอาปิ้วอีกนะฮะถ้าใช้สิทธิคอมโบผมเอาโมกุลออกมาดีกว่าแล้วมีอะไรไหมเพอร์ฟอร์ม20พิกคอมโบเอาเข้าไปลงมาครับเอา30อีกไหมเอา30อีกไหมเอาจิตนั่งเนี่ยเอาเข้าใจยังเขาสิไม่ได้นะเว้ยไม่เก่งพอเยี่ยมเลยกันจะยิงฆ่าตัวฆ่าตัวละครเป็นแบบการสลับฆ่าไอ้สลับซ้ายขวาไปมา
แต่เพิ่งรู้ว่าท่าใหญ่เทชิงฮานี่เสียพลังตัวเองด้วยตายแบบนี้ก็ใช้ได้แค่ท่าเบาๆเดียวเนี่ยこうしてピッコロのクローンを前にするとあの天下一武道会を思い出すな。อยู่แล้วนะคนพิกโลยมันทำให้ฉันรู้สึกเหมือนตอนที่สู้ไอ้ก็ไงลาไปลองทัวร์นาเมนต์เลยโอ้ซีบุ่มเมื่อก่อนก็ตัวละถึงจะเป็นผ่านมานานแล้วก็เถอะโอ้จะพิกโลยัตซ์全然悪いやつって感じしねえもんなก็ระลึกก็ดีครับผมตอนนี้พิกโลไม่ใช่คนไม่ดีใช่ไหมล่ะประมาณนั้นかつての邪悪さはかけらも感じられないなอืมใช่เขาไม่มีส่วนที่เป็นชั่วร้ายอยู่ในตัวเขาเลยอะไรนะตอนนายรู้หรือเปล่าว่าปิกโลเป็นคนเลี้ยงดูปังตอนที่โกฮังแล้วก็เมียไม่อยู่บ้านปังอายาซุโมโอมุตสไคลุโมอุมากุนัตตะติยูชิปิกโลคอยเปลี่ยนผ้าอ้อมให้ด้วยนะได้ฉันได้ยินมาว่าเขาค่อนข้างจะทำไม่ดีแล้วแถมทำอาหารเด็กเล็กด้วยนะนี่สุดยอดเสื้อเขาเรียกว่าไงสุดยอดพี่เลี้ยงเด็กเลยล่ะพี่คุณโอมุสพี่คุณโอ้ยนะเปลี่ยนผ้าอ้อมโอ้ไม่ต้องพี่ดูจริงกับพันศพเขาว่าใครเฮ้ยฉันไม่รู้เนี่ยว่าใครเนี่ยที่เป็นปู่ปังอ่ะก็ประมาณว่านายพูดเหมือนจีจี้นะเขาบอกเธอบอกว่าปิกโลเป็นปู่ที่ดีกว่าฉันอีกนายไม่ควรภูมิใจเรื่องนี้เนี่ยในฐานะที่นายเป็นปู่ปู่จริงของปังและยังไม่บอกให้ใครฟังเลยว่าปิกโลเป็นคนดูแลหลานนายทำไมล่ะวะประมาณนั้นก็เพื่อจะไม่ให้ภาพลักษณ์ปิกโลเสียชากิบันมาこの話はここまでにしておこうそうだなちゃっちゃとこのピッコロのクローンを倒すとすかยังไม่เลิกยังไม่เลิกโอ้ยเอาแต่ขับโบนพวกนี้แรงหนาวะประตูก็ใจดีอย่างเว้ยไม่อ่านเลยจริงครับใจยากให้ที่เอาไปก่อนเลยไปตัวแรกเราพลาดเยอะไอ้ที่ช่างแบบขับโบมัสอ๋อแค่กด R 1ก็ได้แล้วไอ้คอมโบพวกนี้ทำดักก็รับก็ได้แหละคุณดูเอาล่ะตัวละครตอนนี้อย่างไรก็เรียบร้อยTick!
เขียนเจอความยุ่งยากจะยากไม่ได้ชอบอะไรโอเคเขึ้นไปชาร์จทางใส่มันไหมวะใช่ไหมเหมือนเหลืออะไรบางอย่างที่ได้พอทำได้ตัวนี้ตัวเราก็แย่แล้วเราก็ใช้ท่าไม่ได้แล้วแย่สุดไม่ได้ไม่ได้เยี่ยมเลยเจ้าสื่อตายแล้วพิศาชอบท่าจริงๆนะสังเกตของเทชิฮาจะมีสองท่าครับผมก็คือไอ้ท่าเสียท่าตัวเองไอ้ท่าใหญ่เลยสังเกตเอา18 over the scap zone population เราเคยทำการทดสอบ18นะที่บริษัทกับโซนเป็นสายมูมานะครับมันไม่มีอะไรผิดปกติกับร่างกายของเธอเพราะงั้นเดี๋ยวเธอก็คงจะมาแล้วมันไม่แปลกนะคุณใจเย็นไว้อย่าทำเหมือนโลกมันจะแตกสิประมาณนั้นวันนี้เราต่อไปด้วยโอเคเราเป็นคนดีต้องต่อไปว่าทุกอย่างมันต้องไม่เป็นไรสิทำไมก็ยังไม่เข้าใจนะว่าไอ้เสือตอบคำถามเนี่ยมันจะมีผลอะไรหรือเปล่านอกจากท่าทางตัวละครคุณเห็นด้วยชมเราว่าผมว่าเรานี่ค่อนข้างเจ๋งนะในแง่ของวิญญาณที่ยังไม่มีร่างกายเนี่ยน่าเป็นเพื่อนดีกันได้นะประมาณนั้นพี่โกโร่สงสัยกับผมว่าไอ้ดอย16ที่โผล่มาเนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้เนี่ยไอ้16ที่พวกเรารู้จักมันไม่น่าจะเป็นมันไม่น่าจะเข้ากันได้กับพวกกองทัพเบลลิบอนอีกนะ16ไม่เคยเป็นคนร้ายนะไม่เคยเป็นคนเลวนะเมื่อครั้งที่16ตอนโผล่มาครั้งแรกเนี่ยเขาเคยพูดถึงไมซ์โผล่อีกคนครับผมดูมาสงสัยผมว่าไมซ์16ที่โผล่มาโจมตีเราในตีพาร์ทแรกสุดนะเป็นเมย์16ที่เป็นก๊อปปี้ของร่างออริจินอลหรือเปล่านั้นประมาณผมคุ้มสงสัยกับผมว่ามันดูไม่ต่างกันเลยนะบูมาก็ให้ทฤษฎีนะผมว่าอาร์ทิมาจะเขาอาจจะเป็นร่างก๊อปปี้ที่มีความทรงจำของร่างออริจินอลก็ได้今はレッドリボン軍の基地を目指すくらいしか当てはないよ。スローが言うと、何かとあれば、この人じゃ、探さないで、出るとは言っちゃうわね。この人ね、運命ではいかも。チャプター6แล้ว、さっき。来、今日ได้พวกมั้งไหม？ขอดูหน่อยฮะ、เราจะหน้าไปช่วยโกฮังตอนโตเล็กที่นี่ที่เหลือไม่มีอะไรเช็คนิดว่าอีกจุดไหนเราไปได้มั่งกันแล้วนี่แล้วก็บึงตรงนี้เลยโอเคเวลาเรามีที่4นาทีจบชั้นนี้ก็อาจจะเปลี่ยนได้เลยครับไม่ทนตรงนั้นด้วยน่าจะมีเรื่องอะไรอันนี้ยำชาอันนี้เบจิต้าอันนี้ไม่มีอะไรมากโอ้ครูมาผมเดี๋ยวเราอาจจะต้องใช้ยาว
ที่ห้ามาได้ที่ก็รอบคงจะเอาใช้อะไรกันอะไรกันนะดูบ้าดิที่ทั้งทีมมีแต่สัปดาห์แล้วอยู่ที่โผล่มาง่ายไหมก็มาถ้าคนอยากตัวขนาดมาเก็บรีวิวดีว่าจะไม่ต้องเล่นซ้ำบ่อยเอาอีกแล้วหมดสุดมันจะมาทำไมนักหนาวเนี่ยตายเอาไอ้จำเอาเข้าไปต่อไปก็ต้องจำฝึกแล้วฝึกอีกพวกเนี้ยต่ออีกขึ้นเต่านะมามามาเอาอีกทีดิเฮ้ยใช้ทำไมนี่คือการระเบิดเสียผมทำให้1พลัง SP ที่เสียไปของเราฟื้นฟูขึ้นมาในระดับที่เป็นจุดหลักแล้วก็พลังโจมตีเราจะขึ้นด้วยระดับนึงใช้ทำไมกดผิดไม่ได้ชอบที่หมดสิมันโผล่ไหนเลยนะเพราะว่าทำให้ตัวมันAI อ่ะมันทำตามระบบที่เป็นหมดสุดนะครับผมก็คือจะส่งเราขึ้นหรือว่ากันเราให้เราแบบเบรกการ์ดมาให้ได้เลยพวกนี้ซึ่งผมไม่ชอบเลยอยากสู้แบบเต็มที่มากกว่าอาเคมหมดสนุกกว่านี้เยอะแต่เราจะเรียกสตอรี่ให้ก่อนเพราะว่าจะได้เก็บนู่นเก็บนี่ตรงนี้ตอนแรกก็ว่าจะเมนยำฉาแต่ว่าอย่างที่ฝึกไปฝึกมากลายเป็นว่ายำฉาเนี่ยมันเก่งกว่าภาคพื้นดินทำคอมโบแอร์ไม่ได้เลยเพราะมีท่าที่สวยๆแล้วยิงกระสุนเนี่ยออกมาก็พีเนี่ยเอาให้ดูเลยเนี่ยจะทำท่าแค่นี้ครับผมก็คือการมีท่ากลางๆแค่นี้จริงๆไม่สามารถจะมีท่าอย่างอื่นได้เลยยังถ้าทำไม่ชอบพิกโลหรือว่าท่ามันทำเป็นการสับท่าไปมาแล้วพวกนี้ไม่ตายเลยแต่ถ้าใหญ่สุดไม่เกิดเดี๋ยวสักอีอะไรวะขบวนสวยปิดท้ายเลยไงก็ชอบไม่ลงจริงวะก็แปลว่าเดี๋ยวผมจะทำโลลูก้าก่อนแล้วก็มันก็ค่อยเปลี่ยนตัวออกไม่ให้เมย์แน่นอน
ยังดีที่เดี๋ยวเราจะได้โกหังล่างโตมาในช่วงนี้ก็หายห่วงในระดับนึงไม่รู้เก่งแบบนะพอทำเด้งได้ปิดได้แค่นี้ก็ถือได้โอ้ยโอ้ยเละเละเละแบบท็อปเชียร์โอ้ดาฟูเก็นท้าท็อปเชียร์ไปโอ้ยไปเชียร์ฮ่าซิงโกะโอเคก็เป็นแบบเราใช้กลับไปสู้เราแบบที่ยังช้าก็เก่งครับผมทั้งหมดพีวีพีก็ยังถือว่าทำคอมโบได้สวยงามอยู่เทียบว่าคอมโบมันจะไม่แรงเทียบแล้วก็ได้ประมาณ 4,000 ดาเมจถือกาแล้วโอเคเดี๋ยวนะประมาณ 4,500 4,600 ดาเมจนะครับเดี๋ยวพิกโลเจอกับโกหังน่าจะหมดคู่นะของกันเราก่อนเดี๋ยวๆๆเราจะได้โกหังใช่มั้ยไม่เจอโอเคแล้วคิวโกหังเราไม่รู้ว่ามีใครมีแบบคู่กับโกหังบ้างเพราะงั้นเราก็สบายแบบนี้เลยครับไปเจอฟูรุสิบก็เอาจริงกันซะหน่อยตอนเดียวเรือใบเอสคิวมันเป็นคาซีนตัดเลยดีวะไม่เกี่ยวกับเราใครเป็นเรื่องซะหน่อยよかった。気を失ってるだけみたいだ。当たり前だ。お前とは出来が違う。そんなこと言うなよ。サイヤ人が頑丈すぎるんだからさ。行くよ。あいつらしつけえな。そう。やつの注意は俺が借りた。お前はご飯。な。ก็ตอนแรกพี่ด้วยถ่วงเวลาให้ครับผมแล้วก็ให้โกคูพาโกฮังไปที่ที่ปลอดภัยก็กลายว่าโกคูมันรู้งานแล้วก็ผมก็ใช้การเคลื่อนย้ายชุดติตาพาเฉพาะนะแล้วก็พาโกฮังไปที่ปลอดภัยแล้วก็ย้ายไอ้วาร์ปกลับมาเรียบร้อยพี่ด้วยทำไมหน้าแดงคิโนเซ่เด้อそれよりまずは奴を片付けることを考えろ。あらきぱい。好き。ข้อดีของท่าแบบของโกคูหมายถึงปล่อยลูกเล็กๆก็คือสามารถปล่อยได้หลายลูกเหมือนกันเอาละครับเดี๋ยวจะเอาจริงสวยเดี๋ยวเสริมตรงนี้ท่าดีขึ้นมานิดนึงมาโล่งมันซะนั่นแหละครับ
ไม่ตั้งใจใช้แบบนี้เว้ยโกหังอาดาวมาแล้วเมื่อชอบออกสู่พิกตัวแต่เป็นใครก็คงทำเหมือนกันนะมั้งเป็นเราก็ทำคลอนก็ยัดสกิดาชิบุลมาซันのところへ戻ろうぜฮะโซโลโซโลกันโม目覚ましてるだろうしなแล้วผมจะแกะโคเซก็กลับไปหาบูม่าก่อนโกหังหน้าได้เวลาตื่นแล้วมั้งอะโตซันそれにピッコロさんもようごはん体なんともねえみてえだな。そう、息子のことをもう少し心配できんのか。ก็โกคุงก็บอกไปครับผมว่าดูเหมือนจะไม่มีแผลอะไรนะโกคังก็เลยพวกนี้ที่ก็เราบอกไปว่าอย่างน้อยช่วยแสดงความดีใจมากกว่านี้หน่อยกับที่ลูกชายไม่เป็นไรก็อยากจ๋าแต่ว่าโกคังก็ดูแข็งแรงดีนี่ตอนนี้น่าพร้อมสู้แล้วด้วยนายก็น่าจะรู้อีกนายเป็นคนที่ฝึกเข้ามาเองไม่ใช่เหรอแต่ก็มาดาฮอนโชชตัวเย็นใช่สิแต่ว่าเขาต้องรู้อีกเยอะนะจิจิโอมุคิคิมัสต์พวกผมช่วยทำให้มั้ยผมแม่ก็บอกไปแล้วผมถึงเรื่องราวเนี่ยต้นจนถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ก็ผมก็ตัดสินใจจะช่วยเราสู้ครับผมโกฮันต้องขอโทษเราที่อยู่ในร่างโกคุกับผมที่โดนลากมาเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้ด้วยต่อจากนี้เราก็ยังผมก็จะสู้ด้วยนะแต่ว่าพวกเรายังต้องการความช่วยเหลือคุณอยู่นะครับประมาณเทียบกับพ่อและสุภาพกว่าเยอะครับสมแล้วที่ปิโกโร่เลี้ยงมาดีอ้าวแล้วโอเคเอาโกหังมาหลบแบบนี้ดีกว่าพูดแน่ๆ อยู่ครบเลยเว้ย今回も強敵ばかりで厳しい戦いになりそうですね。เนี่ยมันดูเหมือนจะเป็นการต่อสู้ที่ยากนะ今の国で力になれるのかどうかกลัวผมจะมีกำลังไม่พอที่จะช่วยในการสู้ครั้งนี้นะแต่กลัวเลยกลัวฮันแต่เธอไม่เป็นไรหรอกลูกไม่เป็นไรหรอกมั้งก็ถ้ามันเริ่มลำบากแล้วเราก็แค่ร่วมมือกันในฐานะที่เป็นพ่อลูกกันนะรวมร่างเหรอไม่ใช่พูดถึงรวมร่างเป็นการรวมร่างนั่นเป็นของพี่ดีนะครับพ่อในฟิวชั่นนะฮะモリアがっているところ悪い。あれは失敗するとまるで使い物にならない。練習する時間さえない今、慣れないことをするだけ無駄だ。あ、もう言うことないもんだね。これはロマンがやめです。やめます。そうなんですか。一度のかっこいいポーズやってみたかったんですけど。โกฮังก็บอกว่าเสียดายจังเลยเพราะว่าอยากจะลองใช้ท่าโพสจริงๆตอนที่รวมร่างกันก็ตกใจกับผมไอ้ท่าโพสจริงๆนั่นเหรออีท่าโพสอะไรกันที่รวมร่างกันนะก็ใช่ครับมันก็ค่อยๆเจ๋งกันไม่ใช่เหรอไม่คิดเหมือนกันเหรอครับคุณพิชโลประมาณนั้นถึงเราบอกเออใช่สิประมาณก็คือบอกโกฮังนะครับผมว่าเดี๋ยวจะสอนท่าโพสหลังลงล่างให้แล้วกันนะจริงจังใช่ไหมซึ่งขอโปรดขอให้เขาคับคุยถึงเรื่องนี้ยังไงพวกเขาก็ถ้าโกฮังคิดว่าท่าโพสเนี่ยมันเจ๋งก็นะก็ถ้ากับว่าเขาเป็นลูกชายโกคุไม่ผิดแน่เลยโอ้ยบูจูจูอีกเต็มด้วยโอ้ล่ะเทพก็来たしさっさとやっつけようぜโอ้สุด
ยังไม่ได้ฝึกโกหังเลยเอามาเลยนะกี่ตัวแป๊บนะครับลงดีไม่ได้ก็ฆ่าไปก่อนเลยได้แค่นี้แต่ว่าไม่สามารถจะต่อเป็นคอมโบใหญ่ได้บรรยากาศไม่ได้ไม่มีท่าเลยบรรยากาศบทพูดน่าจะครบแล้วเราลองใช้ฟิจิฮามาตะโกฮังเดี๋ยวมันจะมีบทพูดอันนี้ไม่มีอะไรมันเป็นเวลาเจอร่างโคตรตัวเองผมก็แสดงความกังวลว่าไอ้ร่างคนนี้ได้ข้อมูลของตัวเขาไปมากแค่ไหนนะถ้าเป็นหลังจากที่ใครอาวุโสนะใครแก่ๆที่อยู่ในภาคบูช่วยปลุกพลังที่หลักที่ตับอยู่ข้างในนะก็อาจจะมีปัญหาได้ตอนนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อมูลก่อนที่จะดึงดาบแซดออกมาก็น่าจะไม่เป็นไรหรือว่าเป็นตอนที่ฟรีเซอร์โผล่มาครับผมโกฮังก็บอกว่าคงจะผ่านไปคงจะรู้ไม่ได้ด้วยการพูดคุยกันหรอกนะครับผมแล้วก็ได้เวลาสู้อีกรอบจีนในภาคซูเปอร์เนี่ยโกคังมันควรจะได้อัปเกรดนะหรือซูเปอร์ไซย่า3หรืออะไรก็ว่าไปหรือที่ภาคเฉพาะที่ต่างกับเบจิต้ากับยามชาเนี่ยผมไม่เห็นต่างกับเบจิต้ากับโกคูในภาคซูเปอร์นะกลายเป็นว่าไม่ได้เลยคิดแล้วก็น่าเสียดายนะครับเอาโกหังไปกว่าที่สุดไปเด้แต่มันรู้อยู่ว่าท่าบรรยากาศโกหังมันก็ไม่มีใช่ไหมล่ะงั้นทำไหมโอ้โหไม่ดีไม่ดีท่าประกาศมีอะไรบ้างครับมันเอาท่าสุดยอดมีอะไรบ้างวันเกตเดี๋ยวไอ้ท่าประเภทปลุกพลังแบบนี้จริงๆก็ไม่ใช่ท่าที่อัปเกรดตัวเองแต่เป็นท่าจบตีรับได้อย่างนี้แหละแล้วนะเออจริงด้วยฮะโอ้ยจริงด้วย
ซอยใช้โกหังไม่ไหวดูสภาพแล้วไม่ใช่คล่องไม่ใช่คล่องขาดความคล่องอย่างแรงครับแล้วโกหังแบบนี้จะแย ไปเช็คแท็กฉายังฉายังหนาข้าโอ้แค่ลงหน้าก็มีปิดดีฉาบปิดสวยเลยเนี่ยไปนะครับไปนะครับไปนะครับบูอัดเขาแหลกสบายชนะแล้วอันิวเทรดการคุกคามทั้งใหม่ Android 21ปรากฏตัวแต่คงรู้อยู่แล้วว่า Android 21หน้าตาเป็นไงดูยาここが Red Ribbon 軍の基地のようだな。รู้สึกว่าเราจะถ่ายทำโดยเรดริบบอนเขาแล้วล่ะคิสเกโร่บางคนออกมามีอะไรบางอย่างออกมาหล่อโอ前たちやはり来てしまったのか。まるでなしな。十六号。ロ。本当に十六号だ。ひょっとしてお前、昔の記憶があるんじゃないか。ก็ยังถามนะครับผมว่ามีความทรงจำก่อนที่จะเข้าร่างก๊อปปี้นี้หรือเปล่า。やっぱり、俺たちのことを覚えてるんだ。การแสดงสีหน้ามาถึงเป็นคำตอบนะครับ。それがどうした。จำได้สินะแล้วยังไงถ้าเกิดฉันจำได้どうしたって大事なことじゃないかお前あの16号のままなんだพูดอะไรมานี่มันหมายความว่านายเป็นหมายเลข16ที่พวกเรารู้จักมาตลอดเลยไม่ใช่เหรอจำไม่ได้あの時一緒に戦った仲間じゃないかตอนที่เราสู้เคียงข้างกันอะเมื่อไม่กี่ปีก่อนเนี้ยเงียบなんでレッドリボン軍なんかに手を貸してるんだな16号ทำไมตอนนี้ถึงมาช่วยกองทัพเรดดิบอนล่ะนี่มันบ้าชัดเลย答える必要はないฉันไม่จำเป็นต้องตอบนะพยายามจะทำเป็นที่ครับพวกเราไม่อยากสู้นะหมายสิครับพวกเราแค่พยายามจะออกห่างจากไอ้เรื่องแปลกๆนี้ไม่ว่าจะเป็นกับคลื่นประหลาดนี้แล้วก็กับผู้กองทัพโดนเกียร์น่าลงได้มันไม่สำคัญหรอกถ้าไม่สู้ถ้าพวกนายไม่สู้ฉันก็จะจัดการเองประมาณTime to face your opponent!
หรอไม่16ก็เลเวล16เลยเว้ยโอ้ห่างกันเท่าไม่ใช่เรื่องใหญ่นะผมถ้าสู้มาเล่นเหมือนเดิมผมไปเลยก็ผิดถ้าสู้มาเล่นเหมือนเดิมเราอะไรสบายสุดเวล่ะเวล่ะอ่อนแม่ไม่ท้าทายเลยอ่อนยิ้มให้ด้วยดีใจให้เราจัดการได้ยับปะอุระตะเกียว本気で倒す気なかったんだなว่าแล้วนายไม่เคยคิดจะฆ่าพวกเราเลยนะใช่ไหมล่ะสักเกียว全く感じなかったตั้งแต่แรกไอ้ซ้ำบาเรบาเรดะぞนายไม่มีรังสีการฆ่ามาเลย悟空の言う通りだ。十六号が好きで戦っていたとは思えない。ว่าที่โกคูพูดแหละสิผมไม่มีความไม่ได้มีความที่จะสู้เลยもし本心では軍にしたいならば。ええ、ทางกองทัพควบคุมล่ะ。もう一度仲間になれる。นั่นก็หมายว่าพวกเรายังเป็นเพื่อนกันได้อีกนี่นะ。ทำหน้าบึ้งใส่ละ。すまないな。俺は軍を離れることはできない。แต่ว่าฉันออกไปจากกองทัพนี้ไม่ได้หรอก。放っておいたらいずれ。ฉันปล่อยให้สัปดาห์นั้นเดินไปเดินมาไม่ได้สัปดาห์今のレッドリボン軍を指揮している人造人間。ใช่แล้ว ผู้นำกองทัพเรดดิบอนปัจจุบันน่ะ Android หมายเลข 21 ปกใจกันใหญ่人造人間 21 号นายหมายว่าไง Android หมายเลข 21 俺は21号の指示に従って動いてきた。ฉันจะเป็นต้องรับคำสั่งจากหมายเลข 2121号の人格はどんどん凶暴に変わり、暴走を始めている。โหดร้ายขึ้นทุกวันตอนที่ฉันจะออกจากจุดทำงานฉันเนี่ยใช่สิถ้านายออกจากไอ้จุดที่อยู่ข้างในเนี่ยเธอก็จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยนะเธอไปแล้ววิจัยก่อนหน้านี้นะมาได้21ประมาณนั้นก็เปิดเผยกันไปครับผมกับสตูดิโอแท้จริงของภาคนี้หรือเรื่องยาวจริงเว้ย1ชั่วโมง15เนี่ยอีไตどういうことなんだนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยこの人が21号ならなんでさっき18号をかばってくれたんだถ้าเธอเป็นแอนดาหมายเลข21จริงทำไมถึงช่วยหมาย18ก่อนหน้านี้ล่ะไม่ได้かばってないช่วยเหรอไม่ฉันไม่เคยช่วยあの時は戦うことを避けたかっただけฉันแค่โกหกเพื่อจะไม่ต้องประทาพวกนายแค่นี้แต่ว่าฉันชิการะว่าจูบุนจะไม่หนุนอันนั้นตัวที่เซลต์ก็เก็ตักชิตาระยักไก่ดามุโนฉันยังไม่ได้พลังกลับคืนมาเต็มที่เลยและก็ถ้าเกิดพวกนายเลือกที่จะเป็นพรรคพวกเดียวกับเซลก็นั่นมันจะเป็นปัญหาฉันมากเลยแต่ก็สำหรับนายเมสิบหกนายนั่นโคตรห่วยเลยว่ะประมาณนั้นไม่เข้าใจเลยอันนั้นก็ซิสเต็มที่ดูสตาร์ดชัวฉันรู้ว่าเธอไอ้ว่านายเป็นคนที่กดปุ่มปฏิบัติการอะไรสักอย่างเตคิโกโซลิงค์ซาเซตะไม่สิผมเป็นคนที่เปิดระบบลิงค์ฮะก็คือเปิดให้มีระบบวิญญาณพวกนี้มาแล้วไงล่ะประมาณชิราคินาอุรุโนซากราอุโกะก็ยูรุซาเรลโตเดโมวาตาชินิซากราตตาระไอซ์ก็ดูนารุคะอานาตะวะยอกุวะคัตเตรุเดโชน้ำเสียงไม่ได้16ทำไมหมายเลข21ไม่พอใจครับผม一応まだかばうつもりはあるのねでもそれももう無駄よเสียเปล่าอีปล่อยพลังที่แท้จริงมาแล้วครับผมยาซึชินโนซึมะตะโตยูโกตะกะไอซึนินเจนะนะคัตตันกะดะการะจินโซนินเกนดะเตะอิตเตะดะโร
だったけれど、もう潮時みたいね。たとえ誰であろうか、私を邪魔する奴は許さない。恨むなら、ろくな生活条件もせずにあなたを作り直したあいつを恨むことで。十六を見ろ、あんなものくらったら。นี่ที่เขาไม่หลบว่าผมผมมีขยุ่งพลังในราวครับผมแต่ราวที่อยู่ข้างในนะไหนดูสิไม่สะเทือนเลยสิบหกตายอีกแล้วไม่เหลือซ่าสุนัข16号せっかくまた会えたのにこのために泣いてくれるの？でもそんなに悲しまなくても大丈夫よ。今から美味しく食べてあげ。ちっ、さっきの攻撃の影響ね。まあ以前よりよくだからポン。オラたちを倒すんじゃねんか？そうしたいのは山々だけど、今はその時じゃないみたいね。待て、なんで16号を破壊したんだ。仲間じゃなかったのか。私に逆らった当然の報いよ。あの子はやりすぎたの。多少の老いたは目をつぶっていてあげたのに。でももういいわ。これで私を邪魔する者はいなくなる。ようやく私は思う存分お菓子を食べられるようになる。クソガキみたいなこと言いやがって。とにかく準備が整うまで楽しみに待っていてちょうだい。ん、待て。ガボン、止めみない。ガボン、止めみない。ゴク、行くぞクリリン。放っておいては損もなくのやつも危険だ。ตอนนี้โกคูแล้วก็พักพวกก็ไล่ตามหมายเลข21ไปครับผมก็สรุปได้ว่าหมายเลข16ตรงค่าเพราะว่าไปขัดใจหมายเลข21แกแหละประมาณใช้น้ำเสียงไม่ดีแล้วก็ทำสายตาอะไรพวกนี้ไม่ดีใส่เฮ้มาดะ十分力を引き出せてないのにここまでのスピードが出るんだでも残念今あなたを食べるわけにはいかないのせっかくならもっと力を引き出せるようになってくるじゃないとね早すぎなさい。ゴクー！はげーお。マイキスエッグ、ก็ตัดสินใจยังไม่ฆ่าเราครับผมอยากให้เราปลดล็อกพลังมีพลังมากกว่านี้ก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยいい加減に起きろมันก็นี่อยู่กับเซลล์วะようやく目覚めたかおお私のことを知っているのか地球人で私のことを知らない奴そうはいないかそんなことに貴様は一体何ก็เหมือนเซลล์หาทางติดต่อเข้ามาถึงตัวเราที่อยู่ในร่างโกคูได้ครับผมหมายถึงตัววิญญาณเราเนี่ยแล้วก็สงสัยว่าเราเป็นใครไม่ใช่สิหมายถึงวิญญาณเรามันหลุดออกจากร่างโกคูแล้วก็ไปสิงในร่างเซลล์แทนเซลล์ก็เลยแบบข้องใจว่าทำไมวิญญาณของคนเป็นเนี่ยถึงยังของมนุษย์น่ะที่ยังไม่ตายเนี่ยถึงมาอยู่ข้างในร่างมันได้ประมาณ今は奴と戦うことを考えろ。ครับผม
ก็เอาว่าปริศนาเริ่มมากขึ้นมากขึ้นทุกทีอยู่ในร่างเซลล์จริงด้วยมีสเกตะอะไรอันนั้นหยุดทุกทีซอนโกคูนี่ลิงก์สเตตตาไม่ยี่เซกรู้ด้วยนะสักกี้น่ะ衝撃でここまで飛ばされちゃったのねまあいいのあなたがリンクしているなら少しは狩りを楽しめるかしらไม่ดีเสียก็ดูเหมือนจะดีใจที่เจอกับตัวเราที่อยู่ในร่างเซลล์ค่อนเหนื่อยเลยพูดอะไรเยอะแยะวะคอแห้งหมดเลยเนี่ยเอาจริงเลยเฮ้นี่เราไม่เล่นอีซี่เลยนะเว้ยอ้าวแล้วแพ้เหรอแพ้ได้ไงวะโอ้มัตตะโตริあなたがリンクすると強くなるあなたごと食べちゃった方が美味しそうだけどそれよりもっと美味しそうな孫悟空にリンクし直してもらうべきแม่ยี่เซ่ก็คิดจะจับเรากินเพราะเซลว่าผมแต่ว่าไม่สิมันพูดประมาณว่าจะจับเรากินพร้อมกับเซลตอนนี้เลยก็ได้แต่ว่าอยากจะให้กลับไปสิงในร่างโกคูมากกว่าเพราะว่าน่าจะอร่อยกว่านะครับประมาณนั้นมามาโยชิสนใจแล้วตัดสินใจแล้วอิทานิชิกุเซลก็บอกว่าจะหนีครับผมใช้ท่าเดิมเลยหนีไปแล้วแต่あの体力の消耗具合、多分そう長くリンクは持たないわね。ゼル、いくら逃げても無駄よ。あなたのことも美味しく食べてやるんだから。まあ、イセイが満足して、僕は未来のセルは、でも、どうしたらいいか、もう何個か、もう出来上がる。うん。どういうことだ。この間とは明らかにパワーが違う。この星のエネルギー源などたかが知れているというのにまさかあのクローンたちただの戦力ではなかったということかいずれにせよ早く回復をครับผม21ก็ประมาณว่าไม่ใช่เซลก็ประมาณบอกว่าแบตเตอรี่21นี่พลังแบตเตอรี่21มันไม่ใช่พลังที่สามารถเอาชนะได้เลยนี่ประมาณนั้นแล้วก็บอกประมาณว่าก็ประมาณแหละตัวเรากลับมาแล้วจ้าไอ้ซึมาตากูคูโน่ร่างนี้มุดต์ติคิตันดานะそうかいらん心配をかけさせんครับผมก็พวกนี้ก็แสดงความดีใจที่เรากลับมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงที่ดูดออกไปบอกไปว่าเราได้ยินแคปเซลนะครับก็ประมาณว่าเราสงสัยครับผมว่าทำไมไปลิงก์กับคนร้ายแบบนั้นนะแล้วก็พิกโลก็บอกครับผมว่ามันก็เหตุผลเดียวกับที่เขาได้สิงในร่างนายแหละมันไม่ใช่การสมัครใจเลยนะประมาณนั้นคุณลิงกังวลครับผมว่าเซลล์ยังมีชีวิตอยู่นั่นหมายว่าศัตรูเรามีมากกว่าแบบ20今は21音を倒すことを最優先に考えるべきだ。ピクロが、ให้คำแนะนำมาผมว่าแบบ21ควรจะเป็นสตูตัวหลักของเราในตอนนี้。弱ったな。
あいつまだパワーが十分じゃねえって言ってたけど、まだ強くなるのか？ตอนที่สู้กับมันยี่เศษบอกว่ายังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่มันมีแค่การพูดบ้านะもうここで言い合っていても何も変わらないでしょ。あんたたちお得意の木とかでさっさと21号を探して倒しなさいよ。そうしたいところなんですけど。ブーマーが言うには、はい、じゃあ、まあいいですね。だからじゃあガーサスイ、ばまね。さっきから木探ってんだけどよ。ゴクボーは食べんな、だわ。見てるね。21号はセルのようにコントロールして木を抑えているのだ。まあね。すぐに見つかんねえもんは仕方ねえよな。まずはオラたちができることをすればいいさ。となるとまずはこっちの戦力を増やした方がいいな。ゴクボーはとにかく、เรายังหาไม่ได้ยี่สิบไม่ได้เพราะว่าไม่ยี่สิบเนี่ยประมาณว่ากดทางตัวเองให้ต่ำไว้ทำเหมือนเซลครับผมเพราะงั้นแท้จะไปหามาได้ที่เสร็จตอนนี้เราน่าจะหาพวกเราที่เหลือนะมาดามิจิคัตติไนยัตสึราโอะซากาชิดัสุนะวะอิชิบันยูคุดะโระคุณว่าเห็นด้วยครับผมประมาณนั้นไปคอนนะโตกินิเบจิตะมิยัตสึโดโกะอิจัตตะนะโยโมคุณมาก็บอกนะบอกว่าเบจิต้าทำไมไม่อยู่นี่ตอนที่พวกเราต้องการเขานะอิจิโมะไอระซอดะคุเซนคันจินะโตกินิไนนะดะคะระมามาบุรุมะซันโซอิวะไนเดะคิตโตะซึกุนิมิจิคาริมัสโยそうだ。リンクにも慣れてきたしよ。今ならベジータの木も見つけられるかもしんねえぞ。早速試してみっか。僕はロン。この木は間違いねえ。うん、あ、ババ。ベジータだ。ベジータじゃなかった。本当？見つかったの？やるじゃない、サンくん。へへ。そんじゃ早速。ครับผมความหมายต่อไปก็คือการช่วยเบจิต้านั่นแหละเฮ้ยชิบหายคุยอะไรเยอะแยะวะทีรอไปครึ่งชั่วโมงแค่คุยเนี่ยเบจิต้านี่ครับผมเดี๋ยวไปช่วยดูก่อนนะแบบนี้เดินไงดิไปนี่ตรงล่างจัดการนี่แล้วกลับมานี่ไม่ได้ยังไงตรงนี้ก็ต้องย้อนหนึ่งรอบคือมันนะใกล้สุดอาจจะเป็นโอ้ยถึงนี่ติดเธอเนี่ยต้องซีเรียสแล้วแบบโอเคครับพักก่อนแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยนี่คุยโคตรเยอะเลยมันมีอะไรบ้างนะแอคเกอรี่มีโอเพนนิ่งมีบทพูดก็มีเหมือนกันบทพูดบาร์เรายังไม่เจอฮะจะไปเช่นอีเวนต์ตัวละคร3ตัวมาอยู่ด้วยกันปัญหาคือเราไม่รู้เลยว่ามันคือใครบ้างเนี่ยโอ้ยเหนื่อยกันแล้วเนาะเห็นแล้วรู้ว่าเสียในโคคูแน่นอนหลังหน้าโคคูเบจิต้าและใครไม่รู้โอเคเดี๋ยวข้างบ้านทีหลังกันถามว่าถ้าใครสงสัยก็มาดูนะครับผมสำหรับผู้พิเศษในพวกนี้ต้องใช้ตัวละครเฉพาะเจอกับคู่ต่อสู้เฉพาะหรืออาจจะไม่เจอคู่ต่อสู้เฉพาะก็ได้อาจจะโดนทีก็ได้แบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสีแดงคู่เฉพาะนะเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเคงั้นก็ขอพักนะครับโคตรเหนื่อยยอมรับเลยวันนี้โคตรเหนื่อยมากบทพูดเยอะเกินไปข้างหน้าเล่นแล้วไม่พักได้ไหมเนี่ยครับผมโอเคก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยังไงก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์เดี๋ยวเราไปดูมีเรื่องอะไรบ้างที่มีเรื่องอะไรเนี่ยลิงอะไรเลยโอเคยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ครับ ลาทุกคนนะครับผมจุ๊บครับบ๊ายบาย See you tomorrow ครับจุ๊บบ๊ายบาย